สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันที่17นะครับเดือนพฤษภาคมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้BTS สะพานตากสินนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นสี่แยกนะครับถนนเจริญกรุงครับทุกคนนี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับมาดูว่าความวุ่นวายยุ่งเหยิงนะครับของตรงแถวๆเจริญกรุงนี่ครับมีอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วมันไม่น่าดูบ้างครับทุกคนนี่ครับสิ่งนึงนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือไอ้สายไฟพวกสายสื่อสารนี่ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับมันเยอะมันลุงลังไปหมดเลยครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ดูนะว่าตรงเนี้ยครับเราต้องแก้ไขหรือว่ามีแนวทางไงบ้างครับที่จะทำให้สายไฟพวกนี้หมดไปจากตัวอาคารตึกตรงบริเวณนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนตลอดสายของถนนเจริญกรุงนี้ครับจากตรงสี่แยกตรงนี้ไปจนถึงเกือบเยาวราชนี่ครับทุกคนตรงแหล่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ส่วนมากโรงแรมระดับหรูๆ5ดาวนะครับก็จะมาอยู่แถวนี้เยอะอย่างเช่นโรงแรมนี้ครับโรงแรมเลอบัวนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือด้านหลังนี้ก็จะเป็นโรงแรมแชงกรีล่าครับทุกคนแล้วก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่จะสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ครับแต่ว่าเราให้ดูครับนี่ครับนี่ครับต่างชาติมาเห็นเขาคงทุกคนก็ตกใจว่าทำไมบ้านเรากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่แต่ทำไมสายไฟพวกสายสื่อสารพวกนี้มันดูไม่เป็นระเบียบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันลงมาข้างล่างเลยครับนี่ครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาบอกปัญหาว่าทำไมการบริหารจัดการหรือว่าการที่จะนำสายไฟลงใต้ดินนะครับมันถึงได้ดูล่าช้าแล้วก็ดูค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วก็จะมาบอกปัญหาว่าสาเหตุไหนทำไมสายไฟพวกนี้ครับถึงไม่ได้ลงใต้ดินสักทีครับทุกคนนี่ครับแต่ก็มีบางจุดนะครับที่สายไฟนี่ครับเขาเอาลงใต้ดินแล้วครับแต่ว่าส่วนมากในกรุงเทพมหานครครับเกือบแทบจะทุกเขตทุกคนนี่ครับก็จะเห็นสายไฟพวกนี้ครับระยะยางไปหมดเลยครับนี่ทุกคนนี่ครับผมในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับบริการท่องเที่ยวนั้นทุกคนแล้วผมก็จะเห็นต่างชาติถามตลอดนะครับว่าได้ยินตลอดว่าทำไมมันดูวุ่นวายมันดูยุ่งเหยิงตลาดแล้วมันดูน่ากลัวได้ทุกคนนี่ครับนี่ครับมันดูน่ากลัวเห็นไหมครับสายไฟนี่เยอะไปหมดเลยนี่ครับนี่ครับทุกคนผมอยากเห็นความคิดเห็นของทุกคนนะครับว่าจังหวัดของทุกคนที่อยู่นะครับมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับเรื่องปัญหาเรื่องสายไฟสายสื่อสารซึ่งมันระยงระยางไปไม่เป็นระเบียบนี้ครับมันมีเหมือนที่กรุงเทพไหมครับทุกคนเพราะว่าที่กรุงเทพนี่ครับมันมีเกือบเทียบทุกที่เลยครับนี่ครับทุกคนทุกคนผมจะมาเล่าถึงปัญหานะครับว่าทำไมมันถึงได้ล่าช้าแล้วก็การบริหารจัดการเอาสายไฟพวกนี้ลงใต้ดินนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนเพราะว่าผมได้อ่านบทสัมภาษณ์นะครับของนายวิษณุนะครับทรัพย์สมพลนะครับทรัพย์สมพลหรือเปล่าครับนี่ครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าของกรุงเทพมหานครนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าการที่จะนำรถไฟสายรถไฟลงใต้ดินนะครับนี่ครับของกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนก็ได้รับการมอบหมายนะครับให้กับบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับจำกัดนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับทุกคนซึ่งโครงการที่จะนำรถสายไฟพวกนี้ครับลงใต้ดินนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วครับทุกคนนี่ครับก็ถึงณตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณก็4ปีแล้วครับ4ปีจะ5ปีแล้วทุกคนแต่ว่าการก่อสร้างนี่ครับก็ดำเนินไปแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณเกือบ10กิโลเมตรนะทุกคนนี่ครับ 9.9 กิโลเมตรนะครับของทั่วกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนซึ่งใน 9.9 กิโลเมตรนี้ครับทุกคนก็จะมีทั้งหมดถนนทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6สายนะครับที่เขาเอาลงดินแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามีถนนสายใดบ้างครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้การที่เอาสายไฟลงดินได้ยากลำบากเนี่ยเพราะว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของที่นี่ครับทุกคนมันยากที่จะแก้ไขเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนใหม่แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเวลาต่อเติมหรือว่าจะทำการซ่อมแซมต่างๆนี่ครับมันก็กระทบไปหมดเลยครับนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้างนี่ครับแล้วจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายไฟที่จะนำลงดินนี่ครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ว่าทางกรุงเทพมหานครนี่เขาไม่ได้แบบเขาจะนิ่งนอนใจในปัญหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรครับทุกคนนี่ครับแต่ว่าหลังจากที่บริษัทของกรุงเทพธนาคมนะครับได้รับสัมปทานในการเอาสายไฟลงดินนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน6สายนะครับทุกคนก็มีที่ถนนวิทยุครับทุกคนตรงแยกเพชรบุรีไปกับแยกเพลินจิตนะครับทุกคนซึ่งเสร็จแล้วทุกคนก็ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรครับแล้วก็
ถนนสายที่2ก็คือถนนรัชดาภิเษกครับตรง MRT ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ไปยังรัชดาภิเษกซอย7ครับซึ่งก็เสร็จแล้วครับทุกคนเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรกว่าครับทุกคนแล้วก็สายที่3นะครับที่เอาลงดินได้แล้วก็คือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะทุกคนซึ่งก็ระยะทางก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรครับนี่ครับเป็นถนนสายที่3ครับซึ่งของกรุงเทพธนาคมเขาทำเสร็จแล้วครับแล้วก็สายที่4ก็จะเป็นถนนวิทยุครับทุกคนที่เอาลงดินได้แล้วครับก็เริ่มจากตรงแยกเพลินจิตไปยังแยกสารสินครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วก็ถนนสายที่5ก็คือถนนพระรามที่1ครับตรงแยกปทุมวันนะครับไปยังแยกราชประสงค์ครับทุกคนตรงนี้ก็เอาลงดินได้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็เป็นระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตรครับแล้วก็ถนนสุดท้ายที่เอาลงดินได้นะครับทุกคนก็จะเป็นถนนเจริญนครครับตรงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับไปยังสำนักเขตคลองสานครับซึ่งก็เป็นระยะทางประมาณครึ่งกิโลครับนี่ครับปีทั้งหมด5สายครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ครับตรงเจริญกรุงตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมนี่ฮะตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือโรบินสันครับแล้วก็จะมีโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์มีโรงแรมแชงเกรีลาครับทุกคนจะบอกว่าถนนตรงนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับกรุงเทพมหานครก็ได้ครับแต่ว่า มันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ครับทุกคนเห็นไหมครับมีสายไฟวุ่นวายมากมายเลยครับนะครับผมไม่รู้ว่าทางกรุงเทพมหานครเขาจะมีงบประมาณมาให้กับทางเขตนี้เมื่อไหร่นะทุกคนนะครับนี่ก็คลิปวันนี้ครับค่อนข้างจะเป็นสาระแล้วก็ค่อนข้างจะดราม่าค่อนข้างจะซีเรียสนะทุกคนไม่ใช่ว่าผมไม่รักประเทศไทยผมไม่รักกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้เห็นปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับในเมื่อเราโปรโมทประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นมหานครนะครับแห่งการท่องเที่ยวครับเราก็ต้องการดึงดูดเม็ดเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวครับมาที่ประเทศไทยแต่ว่าถ้าการบริหารจัดการไม่ดีนะครับทุกคนมันจะสำเร็จผลไหมครับทุกคนปัญหาอย่างเช่นการเอาสายไฟพวกสายไฟสื่อสารทุกอย่างนี่ครับเอาให้มันลงดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้ามันทำได้นะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับนี่ครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างนึงแค่เศษส่วนนึงของกรุงเทพมหานครนะครับที่เรามีปัญหาครับนี่ครับตรงถนนตรงนี้นะครับก็เป็นถนนหลักๆเลยครับทุกคนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบจะมาเดินมาดูบรรยากาศที่นี่ครับแต่นี่ครับบางครั้งนะครับเวลาฝนตกหนักนะครับผมจริงๆอ่ะผมไม่กล้าเดินมานะเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้สายไฟพวกนี้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องการไฟช็อตไฟรั่วไหมครับทุกคนโอเคผมจะบอกนะว่าปัญหาที่การก่อสร้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราได้รับมอบหมายจากบริษัทกรุงเทพธนาคมไปนะครับมันไม่บรรลุผลสำเร็จแล้วก็มันก่อสร้างมีปัญหานะครับมันมาจากสาเหตุไหนครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตรงหน้าผมตรงนี้นะคือเป็นโรงแรมระดับหรูๆแล้วครับนะครับเป็นโรงแรมเลอบัวนะครับทุกคนนี่ครับก็ข้างบนสุดของโรงแรมก็จะเป็นบาร์นะครับทุกคนเป็นบาร์ซึ่งบาร์ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งดื่มแล้วก็นั่งทานอาหารนะครับเป็นค่อนข้างจะหรูเลยครับทุกคนเพราะว่าบาร์นี้ครับห้องโรงแรมตรงนี้ก็คือทางโรงภาพยนตร์ทางฮอลลีวูดนะครับเขาก็ใช้เป็นฉากถ่ายทำนะครับในหนังเรื่อง Hangover ครับทุกคน Hangover ภาค2ครับถ้าใครเคยดูเรื่อง Hangover นะครับก็จะจำได้ว่าเขามาถ่ายทำที่ประเทศไทยบ้านเราแล้วก็เขาก็ใช้ฉากข้างบนนี่ครับโรงแรมนี่ครับเป็นที่ถ่ายทำครับทุกคนนี่ครับโอเคทุกคนผมจะมาบอกปัญหาว่าทำไมบริษัทของกรุงเทพธนาคมนี่ครับหลังจากที่ได้รับสัมปทานในการเอาสายไฟลงดินแล้วครับแล้วมันไม่เป็นตามที่วัตถุประสงค์ของทางกรุงเทพมหานครที่เขาต้องการเพราะว่าหนึ่งก็คือรูปแบบการก่อสร้างนี่ครับทุกคนมันใช้เงินค่อนข้างจะสูงมากทั้งคนมันไม่ใช่ใช้เงินได้น้อยครับแล้วปัญหาที่สองก็คือไม่สามารถบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาดำเนินโครงการได้ครับทุกคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทกรุงเทพธนาคมนี่ครับมีทุนจดทะเบียนแค่50ล้านบาททุกคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับมันเกินกว่าทุนที่จดทะเบียนครับทำให้การที่จะไปหาแหล่งเงินทุนกู้แหล่งเงินทุนนี่ครับมันเป็นปัญหาหลักของบริษัทของกรุงเทพธนาคมครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ปัญหาที่3ก็คือมันไม่มีข้อตกลงกฎระเบียบตายตัวระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทที่รับสัมปทานนี่ครับว่าจะมีการสำเร็จเมื่อไหร่เสร็จสิ้นเมื่อไหร่นี่ครับกฎระเบียบข้อบังคับมันไม่มีกฎตายตัวครับทำให้การทำงานนี่ครับ
มันไม่เป็นตามที่ต้องการแล้วก็ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ทางกรุงเทพมหานครเขาตั้งไว้ครับนี่ครับคือปัญหาหลักๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนตรงหน้าผมเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเดินไปตามทางนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสายไฟนะครับระยงระยางไปหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่สิ่งสวยงามทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่น่าดูเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับวันนี้ก็อย่าดราม่านะทุกคนวันนี้ก็อาจจะดูเป็นวิชาการมีสาระหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้กรุงเทพมหานครบ้านเรานี่ครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าทุกๆจังหวัดครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบ้างครับอย่างนี้ครับเราเห็นแบบนี้มาหลายปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับอย่างปัญหาที่เล่าให้ฟังนะครับปัญหาทั้งบริษัทที่ได้รับสัมปทานครับแล้วก็การก่อสร้างโครงสร้างหลักพื้นฐานของบ้านเรานะครับมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทันใดครับถึงจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยครับทุกคนแล้วก็การจัดระเบียบสื่อสารนี่ครับทุกคนการที่เราจะนำพวกสายสื่อสารทุกอย่างนี้ครับลงใต้ดินนะครับทุกคนมันก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับทุกคนแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนการที่จะเอาสายไฟลงดินนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้สองภาคส่วนนะทุกคนก็คือหนึ่งก็คือหน่วยงานของกฟน.ครับการไฟฟ้านครหลวงนะทุกคนครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกสายไฟนี่ครับทุกคนครับกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกสทช.ครับทุกคนนี่ครับการสื่อสารนี่ครับนี่ครับแห่งประเทศไทยนี่ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกสายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับทุกคนนี่ครับมีทั้งหมดด้วยกัน2ส่วนครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูถนนที่เขาเอาลงดินแล้วเราต้องทุกคนเอาสายไฟพวกนี้ลงดินแล้วครับว่ามันจะมีความแตกต่างจากตรงนี้แค่ไหนทุกคนนะครับให้ดูทั้ง before แล้วก็ after ครับนี่ครับผมว่าถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดเขาเอาตรงนี้ลงดินได้ทุกคนนะครับมันจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็น่าเดินมากครับนี่ฮะถนนเจริญกรุงนี่ครับทุกคนนะครับเห็นไหมนี่ครับทุกคนถนนเจริญกรุงทั้งสายนะครับตั้งแต่แยกตรงบางรักนะครับไปเกือบถึงเยาวราชนะครับทุกคนก็นี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีความวุ่นวายของสายไฟพวกนี้ครับที่ยังไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับทุกคนนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ครับทุกคนก็จะเป็นแหล่งที่สำคัญนะครับเช่นมีโรงเรียนสถานการศึกษาที่ค่อนข้างจะมีชื่อนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับโรงแรม The Mandarin Oriental นะครับทุกคนซึ่งก็เป็นโรงแรมหรูระดับโลกครับแต่ก็มาอยู่ในบริเวณที่ยังมีความวุ่นวายแบบนี้อยู่ครับทุกคนนะครับแล้วก็จะมีสถานทูตฝรั่งเศสนะครับทุกคนสถานทูตของโปรตุเกสนะครับโรงแรม Royal Orchid Sheraton นะครับตรงส่วนนี้ครับก็ฝากถึงหน่วยงานของกรุงเทพมหานครแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่นะทุกคนก็ขอความกรุณานะครับว่าขอให้เห็นความสำคัญของการนำสายไฟพวกนี้ครับลงดินนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดทำได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเวลาเดินทางมาในส่วนที่มันยังมีสายไฟพวกนี้อยู่นะครับก็ขอให้ระวังตัวเองนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้สายไฟที่มันอยู่ตรงเหนือหัวเราตรงนี้ครับทุกคนนะครับมันมีอะไรที่ชำรุดหรือขาดบ้างครับทุกคนนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนนี่ครับเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยครับทุกคนนี่ฮะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนสีลมแล้วครับทุกคนจะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศที่ถนนสีลมกับที่ถนนเจริญกรุงครับมีความแตกต่างกันแค่ไหนครับทุกคนอันนี้คือถนนหลักนะครับของสีลมเห็นไหมครับว่าถนนสีลมทั้งสายนี่ครับตั้งแต่4แยกพระราม4ตรงโรงแรมดุสิตธานีนะครับยาวจนมาถึง4แยกตัดกับถนนนราธิวาสนี่ครับทุกคนนี่ครับมันดูสะอาดมันดูโล่งตาจังเลยครับเห็นไหมครับว่าข้างบนนี่ครับไม่มีสายไฟไม่แต่สายเดียวเลยครับนี่ครับเป็นการเอาสายไฟลงดินแล้วก็มันทำให้ทัศนียภาพของที่นี่ครับมันดูสวยงามมันดูสะอาดตาแล้วก็เป็นระเบียบมากเลยครับทุกคนนี่ครับมันไม่ใช่ว่าทางกรุงเทพมหานครทำไม่ได้นะทุกคนมันทำได้ครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาครับทุกคนนี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าที่ถนนสีลมนะครับเมื่อก่อนนี้ที่นี่ก็ดูวุ่นวายดูแบบโอ้น่ากลัวครับเวลาหน้าฝนนี่ครับบางทีสายไฟมันหลุดมันขาดลงมาริมถนนนี่ครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังครับทุกคนนี่ฮะเนี่ยครับผมอยากให้ถนนที่ประเทศไทยหรือว่าบ้านเราทุกจังหวัดของประเทศไทยเป็นแบบนี้ครับเนี่ย
ไม่มีสายไฟที่ระยงระยางครับเห็นไหมครับนี่คนนี้ครับก็นี่นะครับคือเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่สุดเลยครับของทางกรุงเทพมหานครครับที่จะจัดสรรหาผู้รับเหมานะครับในการเอาสายไฟลงดินครับต้องดูดีๆว่าบริษัทที่ได้รับเหมาสัมปทานครับเขามีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำให้โครงการนะครับมันสำเร็จได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือปัญหาของบริษัทของกรุงเทพธนาคมก็คือเขาไม่มีเงินลงทุนมากพอสำหรับโครงการนี้ครับทุกคนนี่ครับแล้วเรานะครับเป็นคนประชาชนนี่ครับเราก็ต้องมาเสียภาษีนี่ครับตรงส่วนนี้โดยใช่เหตุนะครับผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับทุกคนนี่ฮะโอ้ทุกคนดูหน้าเดินแล้วก็เขาทำถนนทางเดินนี่ครับดูดีแล้วก็สะอาดตามากๆครับทุกคนนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับถนนในฝันของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าที่นี่ครับมันแตกต่างจากถนนเจริญกรุงแค่ไหนครับนี่ฮะเขาเอาสายไฟลงดินนี้ได้หลายปีนะคนผมจำได้ว่าประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือก็มีความลำบากพอสมควรในการเดินทางแถวนี้เพราะว่าเขาจะมีการขุดเจาะถนนนะครับสายไฟพวกนี้ครับสายไฟพวกสายไฟสื่อสารแล้วก็พวกสายไฟนี่ครับของบริษัทกฟน.แล้วก็ของกสทช.ตรงนี้ครับทุกคนก็เอาลงดินเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะต้นไม้พวกนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาใหม่ครับทุกคนนี่ครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครได้ดีเลยครับนี่ฮะก็หวังว่านะทุกคนหวังว่าในอนาคตคงไม่มีสายไฟอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูโลกหูโลกตาอีกเหมือนที่เคยเป็นมานะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนครับถ้าเกิดถามว่าไอสายไฟนี่ครับมันหมดไปกับถนนสีลมทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าตามซอยเล็กๆริมถนนนี่ครับไม่ใช่ถนนหลักนะครับอย่างเช่นตรงซอยคอนแวนต์นี่ครับอันนี้ครับสายไฟพวกนี้ก็ยังดูระยงระยางอยู่นะครับทุกคนก็ผมคิดว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับก็คงจัดการปัญหาทีละขั้นตอนนะครับเอาถนนหลักไปก่อนนะครับทุกคนพอถนนหลักเราเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับทุกคนก็ตามซอยต่างๆของกรุงเทพมหานครพวกซึ่งนี้ครับก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับในอนาคตครับทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่ครับถนนนี่ครับมันดูทันสมัยแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่าไม่ใช่บ้านเราทุกคนไม่ใช่แบบประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับมันดูน่าเดินแล้วมันเดินสะดวกมากครับนี่ครับไม่มีสายไฟให้เราเห็นเลยครับนี่ครับนี่ครับข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าเห็นไหมครับทุกคนดูทันสมัยดูสะอาดตามากเลยครับนี่ก่อนนี่ครับก็สีลมก็เป็นถนนนึงนะครับที่สามารถจะเชิดหน้าชูตาให้กับชาวต่างชาติได้ว่าเรามีถนนที่สวยถนนที่เป็นระเบียบครับไม่วุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยสายไฟต่างๆครับทุกคนนี่ฮะก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพามาดูบรรยากาศนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่เรายังรอการแก้ไขอยู่ครับก็คือการที่มีสายไฟสายสื่อสารคมนาคมต่างๆวุ่นวายยุ่งเหยิงไปทั่วทุกหนแห่งนี้ครับทุกคนก็หวังว่านะครับทุกคนปัญหาพวกนี้นะครับคงได้รับการแก้ไขแล้วก็หมดไปในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ช้านะทุกคนนี่ครับก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก่อนทุกคนมีความสุขครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ